ครูไพบูลย์โดนผัวเก่ากระต่ายทักแชทหาจดทะเบียนสมรสแล้วคันแท็กถามภรรยาอยู่ดีๆก็มีเรื่องเข้ามาแบบงงๆอีกแล้วสำหรับไพบูลย์แสงเดือนกับนักร้องกระต่ายพันนิพาซึ่งอยู่ดีๆก็มีคนอ้างว่าเป็นผัวเก่าของภรรยาสาวกระต่ายทักแชทมาหาแบบยาวเหยียดแถมฝากครูไพบูลย์บอกถึงกระต่ายอีกว่าถ้าจะจดทะเบียนหย่าเมื่อไหร่ก็บอกได้โดยไพบูลย์ได้โพสต์แชทของผู้ชายคนนึงที่ทักแชทมาบอกว่าฝากดูแลเมียผมด้วยเพราะตนเองเป็นได้แค่คนเก่าแล้วซึ่งก่อนหน้านี้เบิ้ลปทุมราชก้องห้วยไร่และไพบูลย์และผู้ชายที่ทักแชททั้ง4คนเคยสัญญากันไว้จำได้ไหมคำว่าเพื่อนของไพบูลย์กับคนที่ทักแชทจบลงแค่นี้และฝากบอกกระต่ายด้วยว่านี่เป็นข้อความจากใจและขอให้กระต่ายและไพบูลย์มีความสุขมากๆซึ่งคำสัญญาที่ทั้ง4คนได้สัญญากันไว้จบลงแค่นี้แล้วผู้ชายที่ทักแชทยังฝากไพบูลย์บอกกระต่ายอีกด้วยว่าเรื่องทะเบียนสมรสถ้าจะมาหย่าเมื่อไหร่ก็บอกได้พร้อมทิ้งเบอร์ของตนเองเบอร์แม่และเบอร์ยายให้กับไพบูลย์กับกระต่ายอีกด้วยทำเอาไพบูลย์โพสต์แชทดังกล่าวผ่านทาง Facebook ส่วนตัวแล้วแท็กไปหาภรรยากระต่ายและเขียนข้อความถามกระต่ายแบบคำๆอีกว่าผัวเก่ามาแต่ใส่อีกกระต่ายพนิพาล่าสุดทักมาฝากดูแลเมียโอ้ยเนาะไปจดทะเบียนกันแต่ยามใดอีกที่สำคัญกูไปสัญญาหยังแต่ยามใดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ